ก็อยู่ในทะเลทรายนะทะเลทรายทาซึ่งเป็นทะเลทรายที่ดอกเขตระหว่างอินเดียกับปากีสถานกิจกรรมที่นี่ก็คือการได้มาจะดูแซนดูนแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตนะฮะนี่แหละครับอูดซึ่งอูดเหล่านี้นะฮะต้องเดินทางอยู่ที่นี่อีก2กิโลนี่นะครับวันนี้ก็เราก็เริ่มกิจกรรมของส่วนของการขี่อูฐนะเดินขยกขยักขยกขยักเลยนะฮะนี่คือในทะเลสาบทาซึ่งเป็นในทะเลทรายนะครับในทะเลทรายโทษทีนะครับเป็นทะเลทรายทานะครับทะเลทรายที่อยู่ในราชสถานนะครับซึ่งเราเมันดีนะฮะมันดีนะขยกขยักมันดีที่นี่ก็มีที่นี่เดินขยมขยกขยักนะฮะนี่ก็คือสมาชิกประเทศไทยนะครับประเทศไทยมาขี่กันครับบรรยากาศของการขี่อูฐที่ทะเลทรายทานะครับนำโดยคุณเชียงสมัยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับอากาศดีมากเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนของอินเดียนะครับก็เลยมาถือโอกาสมาสำรวจของนรัฐซึ่งเป็นรัฐที่นักท่องเที่ยวคนไทยนะครับมาน้อยมากซึ่งรัฐนี้เนี่ยดังนั้นเรามาที่รัฐนี้เนี่ยเขาจะรัฐแห่งคนรวยคำว่าราชสถานก็คือคงบอกได้แล้วว่าเป็นเมืองคนรวยจริงๆแต่ว่าที่นี่เองนะครับรัฐนี้เนี่ยจะมีทะเลทรายเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องก็จะเป็นรูปเก่าๆนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันดูที่ราชสถานก็คือใจดอเขตกับชายแดนปากีสถานตอนนี้เวลาตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ 5:30 หรือตอนเย็นนะบรรยากาศดีเรากำลังนั่งอูฐกันไปเพื่อจะไปดูบรรยากาศของยามเย็นของทะเลทรายทากันก็คือซันเซ็ตนะครับผมโจ้นะครับโอเชียนสมายทัวร์ครับสำหรับการขี่อูฐที่ทะเลทรายทาเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นอูฐแล้วเรารู้สึกว่าตัวมันสูงนะฮะตัวมันสูงซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนั่งสนุกกว่าม้าอีกนะครับขี่สนุกกว่าม้าอีกนะครับขนาดขี่ม้าเดินเนี่ยนะฮะบางทียังรู้สึกว่ายังมีความน่ากลัวหรือว่าขี่ช้างยังมีความน่ากลัวกว่าการที่จะมาขี่อูฐนะช่วงแรกแค่นั้นเองนะครับช่วงแรกของการที่จะนั่งเขาเรียกว่าจะรู้สึกน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเดินแล้วเนี่ยคือสบายสบายนะครับก็เดินแบบสบายสบายเพราะว่าอูฐนี่จะเดินได้นิ่มนะฮะเดินได้นิ่มมากมากนะฮะซึ่งม้าถ้าเป็นการนั่งม้าก็จะขยับขยับหน่อยหนึ่งนะครับก็มีโอกาสมาเที่ยวอินเดียรัฐราชสถานนะครับก็มาลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันดูสักครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งค่าขี่อูฐที่นี่ก็ไม่แพงนะฮะก็อยู่ประมาณแค่ 2-300 รูปีเองนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2-300 บาทไม่ถึง 2-300 บาทด้วยนะช่วยซ้ำนะครับลมก็ดีมากๆนะลมก็ดีนะ
ความหมายของเราที่เดินทางมาแซนดูนั้นก็คำพูดนะครับเราจะขึ้นไปบนเนินข้างบนนั้นที่ไกลๆอยู่ตรงข้างหน้านะมาชมบรรยากาศยามเย็นกันอันนี้ก็เป็นให้คนลากนะครับนั่งรถลากก็ได้นี่ก็คือแซนดูนแล้วนะฮะถึงแซนดูนรับนักท่องเที่ยวนะครับแหมเบาปีมันได้รับเลย